ดีครับชาวแคมปิ้งทุกคนวันนี้นะครับผมกำลังจะมาพูดถึงเรื่องเตานะครับหัวเตาซึ่งหลายคนนะครับอาจจะมีปัญหาเดียวกับผมนะครับก็คือเรามีหัวเตาประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับหัวเตาคล้ายๆแบบนี้นะครับจุดต่อของมันนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เป็นวาล์วปิดเปิดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะของจุดต่อตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับแก๊สกระป๋องทรงที่เราเรียกว่าซาลาเปานะครับเป็นทรงกลมๆป้อมๆเหมือนซาลาเปานั่นแหละครับนั่นแหละครับเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับแก๊สแบบนั้นนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือมันหาซื้อยากสำหรับบางพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะแพงกว่าราคาน่าจะแพงกว่าแก๊สแบบนี้นะครับกระป๋องแบบนี้ซึ่งเราหาซื้อได้ทั่วไปนะครับหาซื้อง่ายกว่านะผมว่าหาซื้อง่ายกว่าและราคาน่าจะถูกกว่าด้วยนะครับกระป๋องนี้นะครับประมาณไม่ถึง50บาทนะครับแก๊ส1กระป๋องไม่ถึง50บาทนะครับขนาด220กรัมนะครับแก๊สเวท220กรัมโอเคนะครับโอเคแหละส่วนใหญ่ก็ประมาณกระป๋องมันก็จะประมาณขนาดนี้แหละนะครับทีนี้ปัญหาก็คือแก๊สกระป๋องนี่นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับหัวเตาประเภทที่เรามีอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันใช้กันไม่ได้นะครับอันเนี้ยมันต่อเข้ากับอันเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับทีนี้มันก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนึงทำขายออกมานะครับมันเป็นอะแดปเตอร์ซึ่งเป็นตัวกลางนะครับระหว่างแก๊สกระป๋องประเภทนี้นะครับเพื่อให้ต่อเข้ากับหัวเตาของเราแบบเนี้ยได้นะครับโอเควันนี้ผมซื้อตัวแปลงนั้นมาใช้นะครับแล้วเราก็จะลองมาดูกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับใช้ง่ายยากหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตัวที่ว่าก็คือเป็นตัวแปลงนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะครับอยู่ในกล่องสั่งซื้อมาจากตามเว็บไซต์นะครับอย่าง Lazada อะไรพวกนี้ก็จะมีขายมีอะไรมาบ้างมีมาให้2ชิ้นนะครับ2ชิ้นแบบนี้นะครับผมเคยเห็นคนรีวิวบางคนบอกว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าในรูปที่เขาโพสต์ขายอยู่ในเว็บไซต์นะครับเขาต่อหัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับเขาต่อหัวนี้เอาไว้ด้วยในรูปที่เขาโพสต์ขายนะครับนี้ก็อาจจะทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าซื้อมาแล้วจะใช้ได้เลยนะครับก็คือมันไม่มีหัวนี้มาขายนะครับมันไม่มีหัวนี้มาให้ด้วยมันมีมาให้แค่นี้นะครับเวลาซื้อมาเราได้มาแค่นี้นะครับยังใช้งานไม่ได้นะครับนะเพราะมันคือตัวกลางนะครับซึ่งต่อระหว่างเตาแก๊สแบบนี้นะครับกับกระป๋องแก๊สประเภทนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงและมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างลักษณะก็ดูแข็งแรงดีนะครับดูเป็นสเตเลสแข็งแรงดีตรงนี้เป็นวาล์วทองเหลืองนะครับนะครับสายเป็นสายโลหะถักนะครับไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะครับก็ดูงานก็ดีอยู่นะครับดูงานก็โอเคอยู่อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวประคองกระป๋องแก๊สเนี่ยนะครับเอาไว้นะครับครับบิดแบบนี้ทำให้แก๊สไม่กิ้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกลียวซึ่งจะตัวต่อตำแหน่งแรกเป็นคอนเนคชั่นจุดแรกนะครับที่จะพาแก๊สมารออยู่ตรงหัวเตานี้นะครับเอาเราลองกันเลยดีกว่านะครับกางออกมาได้สามทางแบบนี้นะครับสามทางแบบนี้ข้างในมีโอลิงอยู่นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับใช้มือหมุนได้เพราะว่ามันจะยังไม่มีเพรสเชอร์มากในตอนแรกนะครับแต่ตอนที่เราใช้งานแล้วนะครับเราอาจจะเอามือหมุนออกมาไม่ได้นะครับ
พราะว่ามันเกิดเพชเชอร์แล้วตอนนี้มันมีเพชเชอร์แล้วนะครับตอนที่แรกอาจจะหมุนง่ายนะครับเพราะว่ายังไม่มีเพชเชอร์อยู่ในสายยังไม่มีแก๊สอยู่ในสายโอเคลักษณะการใช้งานต่ออย่างนี้นะครับครับจากแก๊สกระป๋องมาที่อะแดปเตอร์ชุดนี้จากอะแดปเตอร์ชุดนี้นะครับก็ใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหัวแบบนี้นะครับเราพูดถึงหัวนี้ก่อนนะครับหัวแบบนี้เป็นหัวเข็มนะครับกดลงไปนะครับลงไปอาจจะมีแก๊สลีกนิดหน่อยนะครับตอนที่เรากดลงไปทีแรกนะครับก็ระวังอย่าพึ่งให้มีไฟหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ใกล้ๆนะครับตอนที่เราประกอบชุดนี้ขึ้นมานะครับต้องไม่มีไฟไม่มีฟืนไฟอยู่ใกล้ๆนะครับไม่จุดแก๊สไม่มีบุหรี่อยู่ใกล้ๆนะครับอันตรายนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับดูว่าไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับโอลิงพวกนี้ดูเหมือนจะไม่ได้แน่นมากเหมือนจะเป็นแค่ลองหัวแก๊สกับแค่นั้นเองจริงๆแล้วผมว่ามันควรจะแน่นกว่านี้นะเนี่ยดูไม่แน่นเลยนะครับเนี่ยยังมีช่องว่างอยู่นะครับเล็บแย่เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยคือไม่แน่นอ่ะคือกดไม่แน่นเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูว่ามันรั่วไหมนะครับก่อนที่เราจะลองทดสอบจุดไฟทีหลังครับลักษณะการประกอบใช้งานก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อจากแก๊สกระป๋องมาแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้กระป๋องแก๊สแบบซาลาเปานะครับต่อมาแบบนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็เป็นแบบนี้เรามาลองกันนะครับว่ามันรั่วไหมรั่วต้องมีฟองแล้วนะครับอันนี้เป็นแชมพูไม่รั่วนะครับเนาะไม่รั่วครับไม่มีลีกนะครับไม่มีลีกโอเคคิดว่าไม่ลีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองจุดเตาแก๊สกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับตัวนี้ประกอบกับชุดนี้นะครับโดยการใช้แก๊สแบบกระป๋องแบบนี้นะครับคิดว่าใช้งานได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองจุดไฟกันทีหลังนะครับคิดว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้นะครับมันมีหัวแก๊สอีกหัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวแก๊สแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหัวแก๊สแบบนี้ครับเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับโอเคนี่นะครับที่มันเป็นหัวแก๊สแบบนี้เห็นไหมครับมันมีเขี้ยวอยู่2ข้างนี้นะครับเขี้ยว2ข้างนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่บริเวณด้านบนของขอบกระป๋องแก๊สนะครับซึ่งถ้าเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้มันก็จะเกาะเขี้ยวเนี่ยนะครับมันก็จะเกาะอยู่ที่ขอบนี้นะครับมันจะเกาะที่ขอบแต่ว่าจากการทดลองแล้วนะครับคือมันเล็กเกินไปมันใช้กันไม่ได้เห็นไหมครับมันเล็กเกินไปมันเกี่ยวไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนะครับมันควรจะเกี่ยวได้แต่ว่าถ้วยเนี่ยนะครับถ้วยตรงเนี้ยมันเล็กกว่าเขี้ยวตรงนี้นะครับซึ่งเท่าผมลองวัดดูแล้วเนี่ยถ้วยเนี้ยมันประมาณ28มิลนะครับถ้วยเนี้ยบริเวณตัวถ้วยนะครับบริเวณตัวถ้วยนี่มัน28มิลนะครับบริเวณขอบนี่ก็คือสัก2มิลนะครับขอบนี่ใช้ได้นะครับขนาดขอบ2มิลนี่ใช้ได้
แต่ถ้วย28มิลเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับถ้วยควรจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้วยควรจะประมาณ35มิลนะครับบริเวณถ้วยที่เข้ามาในนี้ได้พอดีนะครับถ้วย35มิลกับขอบเนี่ย2มิลเนี่ยใช้ได้นะครับขอบเนี่ย2มิลตรงนี้ใช้ได้แต่เห็นไหมครับข้างนี้จะห่างเยอะเลยถ้าข้างนู้นข้างนี้ชิดนะครับข้างนิ้วโป้งผมนี่จะห่างมากนะครับซึ่งมันเกี่ยวไม่ได้นะครับมันเกี่ยวได้ข้างเดียวเห็นไหมครับมันเกี่ยวได้ข้างเดียวข้างนี้ไม่เกี่ยวเห็นไหมครับมันห่างกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัวแก๊สประเภทนี้นะครับผมว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเมคชัวร์ขนาดให้ชัวร์ว่าขนาดเนี่ยมันได้กับตรงนี้หรือเปล่ารุ่นอื่นผมไม่รู้นะครับว่าหัวแก๊สรุ่นอื่นตรงนี้มันเล็กกว่านี้หรือเปล่าถ้ามันเล็กกว่านี้นะครับมันเล็กกว่านี้ประมาณ25 28มิลเนี่ยมันจะได้มันจะใช้กับอันนี้ได้พอดีแต่ที่ผมมีเนี่ยนะครับ MSR ตัวเนี้ยมันประมาณ35นะครับล็อกช่องเนี่ยนะครับช่องระหว่างเข้าเคี่ยวเนี่ยมันประมาณ35มิลมันก็เลยเข้ากับอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือถือว่าออริจินอลที่ซื้อมานะครับใช้ไม่ได้นะครับถ้าผมสามารถถอดน็อตทองเหลืองตัวนี้และหาถ้วยที่ใหญ่กว่านี้ได้นิดนึงนะครับลักษณะถ้วยแบบนี้ด้วยนะและใหญ่กว่านี้นิดนึงเนี่ยผมก็อาจจะใช้กับอันนี้ได้นะครับซึ่งต้องเป็นถ้วยที่ใหญ่กว่านี้หน่อยถึงจะใช้กับอันนี้ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้อันนี้เข้าได้พอดีเพราะว่าอันนี้เป็นเกลียวในกับเกลียวนอกมันเข้ากันนะครับโดยที่ปากถ้วยเนี่ยแค่ซัพพอร์ตน้ำหนักเฉยๆไม่มีส่วนช่วยอะไรมากโอเคนะครับตกลงว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับได้เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากสำหรับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทดลองกันนะครับทดลองจุดไฟตัวนี้กันนะครับโอเคนะครับมาลองดูกันเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับแก๊สออกดีนะครับเดี๋ยวขยับกล้องขึ้นนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับแต่ว่ามันเป็นไฟสีฟ้านะครับเราก็เลยร้อนนะครับร้อนเป็นไฟสีฟ้านะครับเราก็เลยมองไม่เห็นเปลวไฟมากนะครับติดนะครับติดชัดเจนนะครับขยับกล้องนิดนึงจะร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วจับไม่ได้โอเคนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับต้องการจะใช้งานแก๊สกระป๋องยาวๆนะครับต้องการที่จะใช้งานแก๊สกระป๋องยาวนะครับแบบนี้นะครับไม่อยากใช้แก๊สซาลาเปากระป๋องสั้นๆนะครับก็อุ้ยร้อนก็ต้องใช้ไปซื้อตัวนี้มาใช้ได้นะครับคิดว่าก็โอเคอยู่นะครับมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับน่าจะใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวผมอาจจะลองหาถ้วยอันนี้นะครับขนาดที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับหรือแหวนอะไรสักอย่างมาสวมนะครับวงแหวนที่มันแหวนมาสวมเผื่อว่าจะใช้กับหัวเตาอีกอันนึงของผมได้นะครับลองโมดิฟายดูนะครับในอนาคตนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้กับแก๊สกระป๋องยาวนะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อมาใช้นะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าเราหัวเตาของเรานะครับ
เป็นหัวเตาแบบประเภทไหนนะครับถ้าเป็นเคี่ยวนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเกี่ยวในนะครับเป็นเกี่ยวในแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้แน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ